สวัสดีครับพบกับคอบาไข่ซีซั่น1ตอนที่3ตัดกลับมาที่มิเกลนะฮะก็กำลังฝึกอยู่จอห์นนี่เนี่ยก็เดินมานะแล้วก็มองดูบินค่าชำระต่างๆแล้วก็บอกว่านะนายมีเพื่อนบ้างไหมเนี่ยมิเกลก็บอกว่าไม่มีครับนะก็แง่สินายไม่มีเพื่อนนะแล้วมิเกลมันก็ถามว่าเมื่อไหร่ผมจะได้เรียนลูกเตะนะผมเห็นใน YouTube เนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะฮะนายจะได้เรียนก็ต่อเมื่อนายหาลูกศิษย์ให้ฉันถ้าหาได้ฉันก็จะสอนตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะเมียก็กำลังบ่นเกี่ยวกับเรื่องงานนะฮะนู่นนี่นั่นนะแต่แดเนียลเนี่ยก็ฟังผ่านๆนะไม่ได้สนใจเพราะว่าจิตใจเขาเนี่ยโฟกัสที่ไคลเลอร์นะฮะซึ่งมารับลูกสาวของเขานะไปโรงเรียนเมียก็จับสังเกตได้นะก็บอกว่านะแซมไม่เป็นไรหรอกนะฮะยังไงเราก็ได้เจอไคลเลอร์แล้วนอกจากเขาไม่ชอบกินปลาแล้วเขาก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรนะแดเนียลก็บอกว่าผมรู้จักคนเยอะแยะนะที่ดูแล้วไม่มีพิษมีภัยอะไรนะแต่เบื้องหลังนะเป็นไอเวนตาไลเลยรู้ไหมนะฮะแมวนะคุณน่าจะเชื่อไอหนุ่มครอบบ้านนั้นนะตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะก็มาที่ทำงานนะก็กำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นที่แบบมีรักกันแล้วไอเพื่อนร่วมงานมันก็บอกว่าคือรู้ตัวอีกทีก็ท้องแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนร่วมงานเขาก็เสนอนะบอกว่าถ้านายเป็นห่วงแซมมากเนี่ยนายสามารถดูข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างจากไอเจ้านี่นะฮะนั่นก็คือมือถือนั่นแหละสิ่งเดียวที่นายต้องทำก็คือนายต้องเอารหัสมาไอเพื่อนอีกคนก็บอกว่านะไม่เอานะแดเนียลนะอย่าไปฟังเขานะนั่นมันเป็นจุดกำเนิดดาราหนังโป้นั่นน่ะอย่าลืมนะว่าเราอยู่ในวันเล่นะฮะเธอขับรถไป5นาทีเนี่ยก็ไปเจอกับสตูดิโอหนังโป้ได้แล้วนะเฮ้ยพวกนี่ลูกสาวฉันนะเว้ยนะฉันจะคุยกับเธอตรงๆแล้วก็ปล่อยให้เธอใช้ชีวิตอย่างที่เธออยากเป็นนะฮะตัดกลับมาที่โรงเรียนนะฮะครูเนี่ยก็กำลังได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่คนทางออนไลน์นะการแกล้งคนทางออนไลน์นะก็เจ็บปวดพอๆกับการพูดต่อหน้านั่นแหละครูก็พูดไปพูดมานะฮะแล้วก็เหมือนไปกระทบอีไลน์นะอีไลน์ก็ฟังไว้นะมิเกลเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้านายอยากจะเก่งขึ้นอยากจะต่อสู้กับคนเนี่ยนายไปเรียนคาราเต้กับฉันไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ดิมิตรีก็เลยบอกว่าเอ้ยคาราเต้ที่ไว้เตะคนนั่นเหรอนะฮะมิเกลก็เลยบอกเฮ้ยไอ้มีดิมิตรีอาจารย์ฉันนะของจริงนะเว้ยนะฉันนะฮะส่วนลดให้พวกนายได้แน่นอนแต่ไอ้ดิมิตรีก็บอกว่าเนี่ยเราควรใช้เวลาตอนเย็นไว้นั่งเล่นเกมดีกว่านะฮะดีกว่าไปโดนต่อยหน้านะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วครูก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานฮาโลวีนคืนนี้นะฮะควรจะแต่งชุดแบบไหนยังไงนะไม่ให้ใส่ชุดเซ็กซี่เกินไปนะไอชาร์ก็เลยแบบเลื่อนโต๊ะมาหาแซมนะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยมีไอดีสุดเจ๋งสำหรับปีนี้แล้วนะฮะไอชาร์เนี่ยบอกว่าฉันจะแต่งตัวเป็นโซเดียมนะส่วนเธอเนี่ยเป็นคอไลน์แต่จัสมินก็บอกว่านี่มันมุกตลกทึมๆของพวกเธอเหรอนี่ไม่ใช่มุกซะหน่อยโซเดียมคอไลน์ก็คือกระปุ่นไงฉันรู้นะฉันแค่ล้อเล่นแล้วก็ทำหน้าแย่ๆแซมก็เลยตัดบทนะฮะบอกว่าเราเนี่ยตัดสินใจเป็นสาวเลกเกอร์แล้วแหละนะฮะสาวเลกเกอร์ก็คือน่าจะเป็นสาวทีมปอปอมเชียร์ทีม LA Lakers ไอชาก็เลยพยักหน้านะฮะแซมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันสั่งชุดเพิ่มมาให้เธอก็ได้นะเป็นเสื้อแบบฟรีไซส์นะแต่จัสมินก็พูดแซะอีกนะฮะทำให้ไอชาเนี่ยกลับไปที่ของเธอนะฮะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี่ก็นั่นแหละนะฮะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่นี่ก็มาจ้างไอ้ผู้หญิงไร้บ้านนะที่อยู่แถวนั้นแหละนะฮะบอกว่าเนี่ยนะต้องโปรโมทสำนักคาราเต้หน่อยนะฮะก็เลยจะให้เธอเนี่ยโปรโมทแบบปี80ก็คือใช้ไอ้ใบบิลเนี่ยโบกไปโบกมานะฮะหมุนไปหมุนมานะฮะคนจะได้เป็นจุดสนใจนะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าให้เธอทำทั้งวันนะแล้วเธอจะได้เงินนะฮะไอ้ผู้หญิงนั้นก็รับไปนะฮะฉันไม่อยากได้เงินหรอกฉันอยากได้เบอร์ริโต้นั่นแหละมึงจะเอาเงินไปซื้ออะไรก็ซื้อได้นะแค่หมุนไปหมุนไปเรื่อยๆเข้าใจมั้ยเดี๋ยวกูกลับมานะแล้วจอห์นนี่เนี่ยก็เดินไปติดป้ายสำนักคอบบะไข่แล้วก็แจกใบบิลถ้าคุณอยากจะเตะก้นใครเนี่ยมาเรียนที่สำนักผมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนเนี่ยจับได้ใบปิวก็โยนทิ้งเลยนะฮะบางคนก็ไม่สนใจนะฮะจอห์นนี่เนี่ยก็รู้ว่านะฮะวิธีนี้เนี่ยใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะในยุคนี้นะฮะก็ต้องจ่อยกลับไปตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะก็เข้ามาหาลูกปรากฏว่าแซมเนี่ยกำลังอาบน้ำแดเนียลนี่ก็เลยมองไปเห็นคอมพิวเตอร์ของแซมคิดถึงว่าตอนที่ถ้าได้พาสเวิร์ดมาก็จะรู้ข้อมูลทุกอย่างของแซมนะฮะแดนนี่ก็กำลังเลื่อนดูนะฮะก็ไปเห็นข้อความของไคลเลอร์นะส่งมานะฮะบอกว่าอยากให้ถึงงานเต้นรำเร็วๆอยากมีเวลาอยู่ด้วยกัน2คนจังปรากฏว่าเมียก็เดินเข้ามาพอดีแดนนี่ก็เลยบอกว่าผมมีปัญหากับ Wi-Fi นะฮะว่าจะมาถามดูเครื่องของลูกหน่อยอ่ะแต่ผมแก้ไขแล้วนะมันใช้งานได้แล้วนะฮะกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะก็ขับรถกลับมาพอดีนะฮะปรากฏว่าคนที่จ้างให้ไปโฆษณาเนี่ยก็เอาป้ายโฆษณาของจอห์นนี่เนี่ยนะมาทำเป็นที่กันแดดแล้วก็นั่งนะจอห์นนี่ก็หัวเสียไปเลยนะแล้วก็มาเปิดสำนักบะไข่พอมาถึงเนี่ยมิเกลก็รออยู่อาจารย์บอกผมให้มาตอน5โมงไม่ใช่เหรอนะฮะใช่วันนี้ยกเลิกการฝึกแล้วเว้ยเอ้าอะไรอาจารย์ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็ฉันบอกนะสิอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ดูอะไรหน่อยนะฮะฟังนะฉันไม่มีลมนะแต่ผมคิดว่าคุณต้องชอบแน่นอนเลยนะนี่เป็นเว็บไซต์ของคอบบะไข่นะครับผมทำในคาบว่างลองคลิกที่รูปงูดูสินะฮะแล้วก็เป็นรูปพาสเวิร์ดเข้ามานะอาจารย์นะครับดูนะครับผมคิดว่าเราทำแอปทำการโฆษณาในโซเชียลมีเดียแล้วกระจายให้คนทั้งโรงเรียนมันมีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดเลยนะฮะอาจารย์และจอห์นนี่ก็บอกว่าโอเคนายอยากเตะก้นคนแล้วใช่มั้ยนะอาจารย์ว่าอะไรนะฮะมาฉันจะสอนวิธีการเตะก้นคนให้นายอ่ะตัดกลับมาที่แดเนียลนะกำลังกินข้าวพร้อมหน้ากับลูกๆแซมเนี่ยก็กำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับการใส่ชุดนะฮะบอกว่าสงสารเอกิชานะฮะที่เธอมาเสนอชุดนะฮะแต่หนูไม่อยากแต่งตัวเป็นสารโมเลกุลนะแดเนียลก็เลยพูดนะฮะบอกว่าเนี่ย
เขาเนี่ยได้รับอีเมลเหมือนติดต่อมาหาพี่เลี้ยงแล้วก็ครูแนแนวเนี่ยบอกว่าจะให้แดนนี่เนี่ยเป็นให้นะแดนนี่ก็เลยตัวว่าตกลงแซมเนี่ยก็เลยเหมือนประมาณว่าแบบหัวเสียเลยนะฮะวางช้อนเลยนะฮะบอกว่าเออพ่อจะไปงานฮาโลวีนด้วยเหรอนะฮะเมียบอกว่านะไม่มีคนไหนหรอกที่เขาไปเฝ้าลูกอยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เอานะแดนนี่นะคุณอยากให้ผู้ปกครองไปงานเต้นรำกับลูกเหรอเนี่ยฮะแดนนี่ก็เลยบอกว่าไม่เห็นแปลกเลยนะฮะแม่ก็ขับมาส่งผมตอนเด็กนะฮะแล้วคะแล้วผลออกมาเป็นไงอะไม่แฟร์เลยแซมลูกจะไม่เห็นพ่อด้วยซ้ำนะพ่อจะเป็นผีสัญญานะฮะพ่อจะไม่ทำให้หนูขายหน้านะพ่อสัญญาตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะก็แอบมาที่สระว่ายน้ำของโรงเรียนนะเพื่อเป็นการฝึกเอาละนะไหนเอามือมานี่เนี่ยมันก็เอาเชือกนะฮะผูกมือของมิเกลนะตอนที่นายสู้สิ่งแรกเลยนะคือสัญชาตญาณแรกของนายคือการใช้มือใช่ไหมเราต้องลืมเรื่องนั้นไปก่อนนะเว้ยทีนี้นายต้องใช้ขาคิดแล้วผมจะใช้ขาคิดยังไงพูดจะไม่ทันขาดคำจอห์นนี่ก็ผลักมิเกลตกลงน้ำมิเกลก็โดนมัดมือนะฮะตกลงน้ำนะใช้ขาสิตะเกียกตะกายขึ้นมานะแต่ด้วยความตื่นเต้นนะมิเกลก็ยังทำไม่ได้นะจอห์นนี่ก็ดึงหัวขึ้นมาจากน้ำนะฮะผมเกือบจะจมน้ำตายแล้วนะจมน้ำตายเนี่ยสำหรับพวกใจสอกเข้าใจไหมอย่าใจสอกเว้ยใช้ขานายนะมิเกลก็พยายามใช้ขาเนี่ยพยายามดีดขึ้นมาน่าจะถามเขาก่อนนะว่าเขาได้น้ำเป็นหรือเปล่านะแต่ก็ดึงหัวขึ้นมาอีกรอบนะฮะไม่เอานะครับผมตายนะขอบบักใครมีมันตายพูดสิขอบบักใครนี่ว่าได้เซ่พูดในสุดแรงเกิดเลยเอาล่ะครั้งนี้จะไม่ช่วยนายแล้วนะนายต้องใช้พลังที่มีของนายนะนายขานายมีพลังเท่าไหร่นะนายต้องใช้มันนะเข้าใจไหมเยสเซนเซ่นะฮะมิเกลก็พยายามดีดขาขึ้นมานะฮะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้านะปรากฏว่ามิเกลก็ทำสำเร็จนะนั่นแหละนะเตะขาต่อไปมิเกลก็ใช้วิธีการเตะขานะฮะแน่นอนว่ามิเกลใช้ขาเป็นแล้วนะใช้ขาเตะเป็นแล้วนะแล้วยามก็มาไล่นะทั้งคู่นี่ก็รีบวิ่งออกจากสระว่ายน้ำนะตัดกลับมานะที่จอห์นนี่เนี่ยก็กำลังดูบินค่าใช้จ่ายเกินชำระอีกแล้วนะก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาอย่างนี้วันนี้ฉันจะไปส่งนายที่งานเต้นรำนะฉันจะไปหาลูกศิษย์เพิ่มด้วยนะแล้วมิเกลก็เอาชุดมาใส่นะฮะนั่นมันชุดบ้าอะไรของนายวะอ๋อนี่ชุดฮาโลวีนของผมเองคุณยายตัดให้นะฮะตอนแรกคิดว่าจะเป็นเดดพูลนะฮะต่อมามันก็เป็นสไปเดอร์แมนแล้วมันก็กลายเป็นฮีโร่อะไรสักอย่างนะโอ้ยห่าเอ้ยน่าสมเพชชะมัดเลยนายเป็นสมเพชแมนนะ ฉันให้นายไปแบบนี้ไม่ได้หรอกเรามีชื่อเสียงต้องรักษานะเว้ยเอาแล้วคุณจะแนะนำยังไงล่ะตัดกลับมาที่งานเต้นรำมิเกลก็มาในชุดโครงกระดูกนะฮะที่คอบไค1984เคยใช้นะแน่นอนเป็นชุดรัดรูปนะฮะแล้วก็มีโครงกระดูกมีที่ก็แต่งตัวเป็นนักเขาเรียกว่าอะไรอะวอลลอร์ดหรือเปล่าส่วนอีไลก็แต่งตัวเป็นหมอผ่าตัดจอมเวทเดอจอมเวทในระหว่างนั้นเองแดเนียลก็มาด้วยนะครับว่าขอบคุณนะคะที่อาสามาเป็นพี่เลี้ยงนะคะคุณคงใจดีมากนะผมแค่อยากแน่ใจว่าเด็กๆนี่มีคืนที่ดีนะครับสเปนทาก็เลยส่งข้อความมาพ่อนะฮะว่าพ่อเป็นผีนะนะฮะก็คือหมายความว่านะอย่ามาอยู่ใกล้ๆนี้ให้ทำตัวเป็นผีซะทำตัวให้หายไปซะนะฮะแต่กลับมาที่จอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่เนี่ยก็มาติดป้ายประกาศอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็มาโฆษณาด้วยนะฮะว่าเว็บไซต์ของคอมบะไคนะเป็นยังไงนะฮะตัดกลับมาที่ไอชานะฮะยืนอยู่คนเดียวนะฮะก็บอกว่าชุดฉันมันไม่มีคอลายอ่ะฉันเป็นแค่โซเดียมมันก็เลยไม่เจ๋งนะไม่รู้สิโซเดียมก็เจ๋งเอาการนะเป็นฆาตกรเงียบนี่นานะฮะก็หมายความว่าใครกินเค็มเยอะๆก็เป็นความดันนะความดันก็คือฆาตกรเงียบนะฮะฟังนะฉันไม่อยากแต่งตัวเซ็กซี่นะมันตลกมากกว่านะถ้าฉันมีทางเลือกนะอย่าพูดแบบนั้นสินะฮะจัสมินก็เลยบอกว่าเฮ้ยสเปนท่ามาตรงนี้สิเราจะไล่กันแล้วนะฮะแซมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวกันเร็วๆนี้ดีไหมนะฮะไอชาก็เลยว่าอย่าเลยนะฮะตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะครูก็เอาน้ำพันมาให้นะหวังว่าคุณคงจะแต่งตัวเป็นชุดคาราเต้มานะโอ้ไม่นะผมไม่ได้แต่งชุดพวกนั้นมาพักใหญ่แล้วนะแล้วก็ครูนี่ก็เหมือนจะเป็นเพื่อนกันในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าในคุณกับอาลีเนี่ยเลิกกันในชั้นม.ปลายนะอาลีก็คือนางเอกคาราเต้คิด1984ในระหว่างที่คุยกับครูนะมิเกลนี่ก็เดินผ่านนะแล้วแดนนี่เนี่ยก็นึกถึงความหลังนะชุดนี้นะฮะที่แดนนี่เนี่ยเคยโดนเตะนะฮะสมัยเป็นเด็กแล้วเขาก็เลยบอกว่าผมขอตัวเดียวนะฮะแล้วก็เดินตามโครงกระดูกนั้นไปนะแล้วเขาก็เห็นป้ายโฆษณาคบบะไคแล้วก็เดินมาก็เจอจอห์นนี่นะกำลังติดไปนะฮะเฮ้ยคิดว่านายกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะฮะโปรโมทธุรกิจไงทำไมนายต้องยุ่งเรื่องของฉันนายรู้อะไรไหมฝั่งนี้มันได้สาระเลยเราทำตัวเป็นผู้ใหญ่กันได้แล้วนะฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมนายถึงอยากพาคบบะไคเนี่ยกลับมาหลังจากที่อาจารย์นายทำกับนายแบบนั้นนะถ้าคิดว่าฉันจะยอมให้นายเอาขยะพวกนั้นมาใส่หัวเด็กๆแล้วก็นายบ้าไปแล้วเพื่อนนะแล้วยูดีไคเลอร์กับแซมก็วิ่งผ่านไปพอดีแดนนี่ก็เลยแบบเดี๋ยวก่อนนะฮะนายต้องออกไปจากพื้นที่เรียนนะนายอยู่ที่นี่ไม่ได้นะแล้วเขาก็รีบวิ่งไปนะฮะตัดกลับมาที่มิเกลนะก็กำลังนั่งกินน้ำหวานกับพวก3คนนี้นะแล้วก็จ้องดูสาวอยู่พวกเราเนี่ยจะหาสาวมาเต้นรำได้ยังไงทั้งคู่เนี่ยมันก็เล็งสาวไว้แหละนะแล้วก็มีหนุ่มชิงสาวตัดหน้าไปก่อนนะฮะมิเกลก็เลยเซ็งเลยนะครับบอกว่านี่ชิดนะฉันต้องไปห้องน้ำแล้วนะฮะใช่ฉันด้วยนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็พากันไปห้องน้ำกันทั้ง3คนนะฮะตัดกลับมาที่ไอชานะก็ไม่มีคู่เหมือนกันก็กำลังกินอยู่นะฮะตัดกลับมาที่แซมนะก็กำลังมาจูบกับไคลเลอร์นะฮะนายอยากให้ฉันดูอะไรเหรอนะฮะมันอยู่ในกระเป๋านะฮะเดี๋ยวฉันช่วยฉันถอดเข็มขัดแดนนี่ก็เดินตามมาพอดีนะก็เห็นนะทั้งคู่เนี่ยก็กำลังทำอะไรอยู่นะก็เหมือนประมาณว่าไอ้ไคลเลอร์เนี่ยกำลังจะถอดกางเกงนะฮะแซมกำลังช่วยนะฮะช่วยถอดนะแดนนี่ก็เข้ามาไม่เอานะฮะพอได้แล้วไม่เอาพ่อทำอะไรอ่ะเปล่านะครับคุณไม่เข้าใจนะฮะก็นึกอยู่แล้วว่าเธอมันแปลกๆนะตอนที่เธอไม่ยอมกินปลานะไหนพ่อบอกว่าพ่อจะไม่ทำให้หนูขายหน้านะแซมเชื่อพ่อหมอนี่ไม่ใช่คนดีนักหรอกผมจะให้นี่เธอนะครับมันเป็นของคุณย่าผมนะฮะผมอยากจะเอาให้แซมซึ่งเป็นกำไรข้อมือนะฮะแซมก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาพูดกับหนูเลยและแซมก็เดินหนีไปแซมก็เลยมาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยพวกเราไปจากที่นี่กันเถอะได้ไหมขอร้อง
และจัสมินนะฮะก็ทำการแกล้งไอชานะโดยการโพสต์ลงโซเชียลนะฮะบุฟเฟ่หมูกำลังมานะทุกคนเนี่ยก็ได้ข้อความหมดนะแล้วทุกคนก็พากันหัวเราะไอชาไอชาก็โดนบูลลี่ไปนะฮะแล้วก็คือก็วิ่งหนีออกไปจากงานนะฮะแซมก็รู้สึกไม่ดีนะตัดกลับมาที่มิเกลแล้วก็เซียวแล้วก็เพื่อนมานะก็มาพูดถึงเรื่องว่าเราไม่ได้สาวเต้นรำเลยนะในระหว่างนั้นเองไอไคเลอร์ก็เข้ามาพอดีมันก็บอกว่าเนี่ยมันเนี่ยมันจะให้สร้อยข้อมือราคาถูกๆไว้ให้แซมฉันคิดว่าใช้กับยานันได้ผลนะฉันไม่คิดเลยว่าคราวนี้เนี่ยมันอาจจะได้ผลด้วยซึ่งเคยใช้กับคนอื่นได้ผลนะแต่พ่อของแซมเนี่ยดันเข้ามาทำทุกอย่างพังนายเกือบได้ปิดประตูตีเมืองแล้วนะเพื่อนนะปรากฏว่าขาของอีไลเนี่ยไปโดนไม้ถูพื้นล้มทำไอไคเลอร์รู้ตัวดิมิตรีกับอีไลเนี่ยก็แย่แล้วนะวิ่งหนีกับเพื่อนเลยนะฮะมิเกลก็อยู่ตรงนั้นพอดีนะฮะแล้วก็เลยออกมาระวังหน่อยนะนะฮะคราวนี้ไอ้กุยนั้นคงมาช่วยนายไม่ได้แล้วนะเขาไม่ใช่กุยเว้ยเขาเป็นอาจารย์ชั้นระวังนะพวกนะฮะเจ้านั้นมันเป็นคาราเต้นะเว้ยนะมิเกลก็คิดว่าตัวเองฝึกมาดีพอแล้วนะฮะก็เข้าไปถีบไคเลอร์เลยนะแต่ด้วยความที่4ต่อ1เก่งคาราเต้แค่ไหนก็สู้เขาไม่ได้หรอกมิเกลก็โดนล็อกนะฮะแล้วก็โดนไม้นะฟาดตัดกลับมาที่จอนนี่นะจอนนี่นี่ก็เห็นรูปอาลีนะซึ่งเคยเป็นแฟนของจอนนี่ด้วยและจอนนี่เนี่ยก็เห็นไอไคเลอร์นี่ออกมาจากห้องน้ำนะพวกมันก็พูดกันเหมือนประมาณว่าแบบสนมหน้าอะไรอย่างมันคิดว่ามันเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยนะจอนนี่เนี่ยก็รู้นะฮะว่าน่าจะมีเรื่องแน่นอนจอนนี่ก็เข้าไปนะฮะก็เจอกับมิเกลเนี่ยนอนจมกองตีนอยู่จบนะฮะตอนที่3